ปัญญาสปาร้านนวดแผนไทยที่มีการจ้างงานคนพิการทุกประเภทแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยนิปปอนสตีลโดยมีการจ้างคนพิการทุกประเภทเข้าทำงานจำนวน10คนเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ซึ่งได้กำหนดสิทธิของคนพิการไว้อย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้คนพิการไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้องๆเนี่ยค่ะที่ทั้งหมด10คนเนี่ยที่ยังมีเล็กๆเนี่ยค่ะน้องเนี่ยก็เราก็จะทำเป็นโครงการว่าน้องๆเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่แล้วเขาพ่อแม่เขาสามารถมาทำแทนได้หลายๆท่านเนี่ยที่เริ่มไม่มีความรู้เนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันมีร้านอย่างนี้ด้วยที่สามารถช่วยดูแลคนพิการได้อีกทางหนึ่งดีกว่าเอาเงินไปเข้ากองทุนซึ่งไม่ถึงคนพิการเลยนะคะตรงนี้ถึงเขาจะได้ไม่เหมือนมาตรา33ที่เดือนละ 7,000 ถึง 9,000 นะคะแต่เราสามารถเป็นเงินช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้อีกมากมายนะคะเงิน100บาทก็มีค่าสำหรับเขามากลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่บริเวณแถวนี้ซึ่งผลตอบรับหลังจากใช้บริการนะครับลูกค้าทุกคนต่างบอกว่ารู้สึกดีเพราะว่านอกจากจะได้รับความสบายกายกลับไปแล้วยังได้รับความสบายใจที่ได้ช่วยเหลือคนพิการอีกด้วยครับเอาเลยครับสวัสดีครับเป็นขออนุญาตได้ครับได้ครับโอ้ดูแข็งมากโดยผู้พิการที่เป็นสมาชิกของร้านแห่งนี้ต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งยังให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังท้อแท้อีกด้วยก็เหมือนที่เข้าร่วมกับแอปเปิ้ลก็จะเป็นรายได้เดือนละประมาณ 1,200 บาทค่ะแล้วก็จะมีรายได้อื่นๆเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ได้ค่ะได้เงินส่วนนี้ก็จะเอาไปซื้อเกี่ยวกับเพื่อของใช้ส่วนตัวพวกแพมเพิร์สอะไรพวกนี้ที่เราต้องใช้อยู่ประจำนะคะผมเชื่อว่าเมืองไทยเรายังพอมีงานให้เราสามารถจะทำได้อยู่ก็คิดว่าถ้าเรามีใจสู้เราก็สามารถที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้ครับก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนที่ยังหางานทำอยู่หรือว่ายังไม่มีงานทำหรือว่ากำลังแสวงหาอยู่ก็เป็นกำลังใจครับสู้ๆครับสำหรับสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในปัจจุบันอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการจ้างงานตามกฎหมายถึง80%ขณะที่ภาครัฐยังติดปัญหาเรื่องอัตรากำลังและกฎระเบียบต่างๆซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขทำความเข้าใจให้มีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายภายในปี2561ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็แก้ไขระเบียบอะไรต่างๆให้จ้างคนพิการได้ง่ายขึ้นเช่นสอบแข่งขันก็ไม่ต้องเปิดสอบแข่งขันทั่วไปแข่งขันเฉพาะคนพิการหรือว่าถ้าคนพิการถ้าอ่านหนังสือไม่เห็นเป็นคนตาบอดก็มีคนอ่านให้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็แก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่างๆหมดแล้วนะต่อไปนี้ก็รอตำแหน่งว่างถ้าตำแหน่งว่างก็รับคนพิการอาจจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยมี100คนก็รับคนพิการ1คนอะไรเงี้ยต่างเหล่านี้มันจะทำให้การจ้างงานคนพิการได้ร้านปัญญาสปาตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา42แยก11เขตปทุมวันซึ่งนอกจากจะมีบริการนวดแผนไทยแล้วยังมีการจำหน่ายสินค้าคนพิการและมุมปันกันขายสินค้ามือสองนำรายได้เข้าสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.จิรายุปานบ้านแพ้วถ่ายภาพรุ่งโรจน์ตั้งนภากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน